ครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้องนะครับฟิล์มคอมแพคนะครับฟูจิฟิล์มนะครับรุ่นซูเปอร์145AZ นะครับผมซึ่งรูปทรงเนี่ยก็หน้าตาน่ารักดีนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับผมเป็นตัวที่มีขายเฉพาะในญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็เป็นตัวนึงที่ผมว่ารูปทรงเนี่ยกำลังดีน่ารักนะครับมนๆหน่อยนะฮะกับก็เหมาะกับผู้หญิงนะครับผมหรือมือใหม่หัดเล่นเนี่ยคอมแพคตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยโอเคให้ดูสภาพโดยรอบนอกนะครับก็ถือว่าสภาพยังดีอยู่มากๆนะครับผมโอเคอันนี้เริ่มต้นเลยครับฐานที่ใช้ครับเป็นฐานนี้ครับ CR123A นะครับผม1ก้อนนะครับผมนี่ CR123A 1ก้อนนะครับโอเคนะครับผมอ่ะคราวนี้วิธีการใส่ฐานนะครับผมก็ตรงนี้เลยครับนี่ที่ด้านข้างนี่ครับมันจะมีที่เปิดเดี๋ยวผมใช้เหรียญเปิดงัดเบาๆพอนะครับปึ๊กขึ้นมาแค่นี้ก็หลุดแล้วนะครับโอเคนะครับผมการใส่ก็เขาจะมีรูปบอกอยู่นะครับก็คือให้ใส่ลงไปด้านลบไปทางนี้นะครับใส่เข้าไปทางนี้แค่นี้นะครับผมนี่แค่นี้ครับกล้องก็จะทำการติดขึ้นมาหน้าจอนะครับผมตัวนี้หน้าจอทำงานทุกอย่างปกติดีนะครับผมนะครับสามารถตั้งวันที่ได้ด้วยนะครับผมนะฮะวิธีการใช้งานก็คือกดปุ่ม power 1ทีนะครับนี่แค่นี้กล้องก็จะเปิดขึ้นมาหน้าเลนขึ้นมาได้ไหมครับผมนะฮะตัวเลนระยะตัวนี้ก็คือเป็นเลนซูมนะครับระยะ38 มิลลิเมตรครับซูมได้145 มิลลิเมตรนะครับโหก็ถือว่าเป็นกล้องตัวนึงที่ซูมได้แบบดีมากๆเลยนะครับผมคราวนี้เริ่มต้นมาเห็นไหมครับเขาจะมีรูปแบตบอกนะครับก็คือกล้องตัวนี้สามารถใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะครับแบตเต็มอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวโฟกัสนะครับวิธีการใช้งานก็คือแตะครึ่งนึงสมมติเราต้องการถ่ายรูปคนนะครับให้เราถ้าเกิดคนไม่ได้อยู่แบบว่าเขาเรียกอะไรไม่ได้อยู่กลางจอนะครับผมโอเคครับก็กดแตะนิดนึงที่หน้าคนจุ๊บนะครับให้สีเขียวขึ้นอย่างนี้นะครับอย่าโฟกัสแตะครึ่งนึงอย่าเพิ่งกดลงไปแตะครึ่งนึงนะครับแล้วก็จัดองค์ประกอบแล้วกดถ่ายนะครับนี่นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวโหมดนะครับถ้าเกิดเป็นโหมดที่มีรูปตาแดงเนี่ยครับคือเป็นโหมดสำหรับถ่ายคนตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้เวลาถ่ายมาแล้วแฟลชโดนตาแล้วมันจะไม่แดงนะครับก็คือกดถ่ายอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับผมจะมีไฟนำทางก่อนนะครับเป็นไฟเขาเรียกไฟนำร่องไม่ใช่ไฟนำทางนะครับเนี่ยครับแฟลชกระพริบคือเป็นการชาร์จแฟลชนะครับกดถ่ายปุ๊บแล้วกดถ่ายเนี่ยครับผมจะเป็นลดอาการตาแดงนะครับผมกดอีกทีนะครับผมตัวนี้ถ้าเกิดแฟลชขึ้นมาครั้งเดียวอันนี้หมายความว่าเป็นโหมดที่สำหรับแฟลชจะออกตลอดเวลาไม่ว่าจะตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันนะครับถ้าไม่มีรูปสอนใดๆขึ้นเลยถ้าเกิดเป็นรูปแบบว่าเห็นไหมครับเป็นรูปอย่างนี้คือไม่ใช่แฟลชนะครับรูปแฟลชแล้วมีตัวค่านะครับอันนี้คือถ่ายวิวนะครับหมายถึงว่ากล้องตัวนี้จะเหมาะคือโหมดเนี้ยหมายความว่าเรายกขึ้นมาเนี่ยแตะปุ๊บแล้วกดถ่ายเลยนะครับผมกล้องจะถ่ายที่วิวโดยอัตโนมัติหมายความว่าไม่ต้องมานั่งโฟกัสจะถ่ายที่อินฟินิตี้เลยเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราจะถ่ายวิวให้กดโหมดนี้นะครับภาพจะชัดนะครับจะชัดทั้งภาพนะครับผมแล้วก็ต่อไปเป็นโหมดถ่ายคนตอนกลางคืนนะครับผมนี่เป็นรูปคนถ่ายดาวนะครับก็จะมีแฟลชแล้วก็เป็นตาแดงโดยอัตโนมัตินะครับนะครับแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็นะครับก็จะวนแล้วนะครับก็จะมีประมาณนี้โหมดในการใช้งานนะครับผมถ้าไม่ขึ้นอะไรเนี่ยกล้องจะแฟลชจะติดอัตโนมัติถ้าแสงน้อยถ้าแสงเยอะกล้องแฟลชก็จะไม่ติดนะครับผมส่วนอีกอันนึงเป็นโหมดเซลล์ซัมเมอร์กดเข้าไปนะครับผมกดเข้าไปหนึ่งทีกดถ่ายได้ครึ่งนึงแล้วกดถ่ายนะครับผมนะครับจะมีไฟแดงขึ้นเห็นไหมครับตัวนี้คือกำลังเนี่ยกล้องกำลังตั้งเวลาถ่ายรูปถ่ายอยู่เห็นไหมครับจะออกอัตโนมัตินะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นตัวเกี่ยวเซตพื้นที่นะครับผมคราวนี้เวลาซูมเข้าซูมออกนะครับกดนี้นะครับซูมเข้าซูมออกนะครับผมซูมเข้าซูมออกนะครับผมง่ายๆแค่นี้กล้องนี้ใช้งานง่ายมากๆนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ถ่ายเนี่ยนะครับกดแตะครึ่งนึงเพื่อโฟกัสปุ๊บอาจจะองค์ประกอบแล้วกดถ่ายนะครับผมคราวนี้ผมจะมาลองสอนวิธีการใส่ฟิล์มให้ดูนะครับผมจะปิดก่อนนะครับผมผมจะเปิดตัวนี้มานะครับคราวนี้วิธีการใส่ฟิล์มกล้องตัวนี้นะครับผมจะเอาฟิล์มมาใส่กล้องฟูจินะครับแต่ใส่ฟิล์มโกดักเป็นฟิล์มเทสนะครับผมให้ดูว่าวิธีการใช้งานยังไงเราใส่ฟิล์มไว้อย่างนี้นะครับปุ๊บนะครับแล้วตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีเขียนอยู่นะครับฟิล์มทิปก็คือให้เอาปลายฟิล์มเนี่ยนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้ใส่ไว้นิดนึงนะครับไม่ต้องลึกมากนะครับประมาณนี้นะครับผม
แล้วเราก็ปิดฝาหลังเลยนะครับนี่เห็นไหมครับกล้องตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่ดูดฟิล์มเข้าไปก่อนหมายความว่าเป็นระบบที่รุ่นใหม่ๆเขาใช้กันหมายความว่าคือเราถ่ายแทนที่จะแบบว่ากล้องจะค่อยๆรันไปทีรูป1 2 3 4ใช่มั้ยครับกล้องตัวนี้จะดูดฟิล์มเข้าไปหมดทั้งม้วนก่อนเลยนะครับนี่หมดปุ๊บฟิล์มถ่ายได้36รูปนะครับก็จะเหลือ36รูปนะครับแล้วก็ถ่ายปุ๊บถ่ายปุ๊บสมมุติถ่ายปุ๊บแต่รูปถ่ายอ๋อผมปิดอยู่นะครับโทษทีเปิดกล้องก่อนนะครับแล้วผมแตะรูปปุ๊บแตะรูปแล้วตัวถ่ายนะครับกล้องจะลดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับรอแฟลชติดก่อนนะครับกดโหมดไม่เอาแฟลชเลยกว่านะครับนี่นะครับกล้องก็จะดูดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับข้อดีของกล้องที่ดูดฟิล์มแบบนี้ดียังไงหมายความว่าคือฟิล์มเนี่ยมันข้อเสียมันคือห้ามโดนแสงถูกไหมครับแต่ฟิล์มเนี่ยก็คือกล้องจะกอมาเก็บก่อนเลยทั้งม้วนเลยมาไฟฝั่งหนึ่งนะครับพอถ่ายเสร็จปุ๊บจะย้อนเข้ากลับหมายความว่าถ้าเราวันหนึ่งเราเปิดไปลืมเปิดฝาขึ้นมาหรืออะไรต่างๆนะครับภาพที่เข้ากลับไปแล้วเนี่ยฟิล์มที่เข้ากลับไปแล้วเนี่ยจะไม่เสียหายแต่ต่างจากรุ่นอื่นคือฟิล์มอยู่ในกลับถ่ายเสร็จก็จะหมุนฝั่งนี้ไหมหมุนไปฝั่งนี้ข้อเสียเขาคือถ้าเราไปเปิดฝาหลังขึ้นมาหรืออะไรต่างๆขึ้นมานะครับเราเปิดพลาดไปเปิดอะไรเงี้ยฟิล์มที่อยู่ในกากเนี่ยนะครับจะเกิดไอฟิล์มที่อยู่ในกากคือเป็นฟิล์มที่ยังไม่ได้ถ่ายถูกไหมครับเพราะงั้นฟิล์มที่ถ่ายแล้วจะเสียหมดเลยเพราะงั้นภาพที่เราถ่ายมาแล้วเนี่ยจะเสียแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยเขาจะกอฟิล์มไปฝั่งหนึ่งก่อนเลยนะครับแล้วถ่ายย้อนหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปที่เราได้เพราะงั้นรูปที่ได้รูปถ่ายเสร็จปุ๊บมันจะเข้ากลักด้วยแต่มาเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องแคร์ว่าถ้าเกิดวันนึงไปเปิดเผลอไปฝาหลังเนี่ยรูปที่ถ่ายไปแล้วเนี่ยจะเสียไหมไม่เสียนะครับเพราะเขาเก็บเข้ากลักไปเรียบร้อยนะครับแล้วพอเราถ่ายรูปเสร็จใช่ไหมครับเราก็ทำการก่อฟิล์มนะครับปุ่มก่อฟิล์มอยู่ข้างบนนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดกล้องตัวนี้เนี่ยเขาก่อให้อัตโนมัติหมายความว่าถ้าเราถ่ายจนหมด36รูปเนี่ยกล้องก็จะก่อให้อัตโนมัตินะครับแต่ในกรณีนี้สมมติว่าเราถ่ายไปแล้ว30รูป20รูปแล้วเราขี้จะถ่ายแล้วนะครับแต่เราจะก่อฟิล์มออกให้ดูเทสนะครับกดนี้เข้าไปนะครับในกล้องเขาจะก่อฟิล์มย้อนหลังกลับเห็นไหมครับนะฮะให้ดูนะว่ากล้องนี้ระบบทำงานเต็มที่นะครับแล้วก็ใช้งานง่ายๆนะครับยกมาถ่ายนะครับเป็นกล้องตัวที่ดีมากๆนะครับแล้วฟูจิเนี่ยทำกล้องออกมาดีอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ายุคฟิล์มเนี่ยฟูจินี่ต้องบอกว่าเฟื่องฟูสุดๆนะครับและเป็นรุ่นนึงที่แบบว่าหน้าตาน่ารักนะครับดูดีครับเนี่ยหน้าตาน่ารักนะครับมีร้อนนิดหน่อยเองนะครับนอกนั้นไม่มีปัญหาเลยครับเนี่ยสวยด้วยแล้วก็แบบขนาดไม่ใหญ่แล้วสายของเขาแล้วสายเขาเนี่ยสายยาวเห็นไหมครับพอมีสายยาวๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยพอก่อเสร็จเรียบร้อยนะขึ้น E ก็คือ empty ย่อจากว่าฟิล์มเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ปิดกล้องนะครับผมแล้วเราก็เปิดฝาหลังออกมานะครับนี่เปิดฝาหลังมาเห็นไหมแล้วเราก็เอาฟิล์มเนี่ยไปล้างได้ง่ายไหมเห็นไหมครับก็ฟิล์มไปล้างแค่นี้เองแล้วก็ปิดแล้วก็จะถ่ายใหม่ก็ใส่ม้วนใหม่กันไปแล้วผ้าถังฟิล์มเหมือนเดิมจบง่ายไหมคือกล้องนี้ใช้งานง่ายมากๆเลยครับแล้วระบบก็ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าแล้วจะกล้องตัวนี้ครับรูปที่ได้จากกล้องตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูไปดูรูปภาพตัวอย่างจากกล้องนี้ดีกว่าโอเคบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับภาพจากกล้องนะครับฟูจิฟิล์มซูเปอร์145AZ นะครับผมก็อันนี้ผมดูในฟิกเกอร์นะครับผมโอเคนะครับก็มีคุณโจเนสรูนี่ลงไว้นะครับนะฮะก็ให้ดูนะครับดูภาพนะครับที่เขาถ่ายมาเนี่ยครับอันดับแรกเนี่ยดูว่าอาจจะมีความบวมๆของขอบภาพนิดหน่อยแต่ผมว่าจริงๆแล้วไม่เป็นปัญหานะครับที่เดียวเองนะครับผมคราวนี้มาดูภาพนะครับดูเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับฟูจิซูเปอร์145AZ นะครับดูสีดูความคมที่เขาเก็บนะครับก็ค่อนข้างเก็บสีแต่คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเป็น Fuji C200 นะครับเขาจะเก็บสีเขียวได้ค่อนข้างแบบสดกับน้ำเงินเนี่ยเพราะไม่มีส่วนผสมของเขียวอยู่นะครับแต่แดงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยมากแล้ว Fuji เองเนี่ยเขาจะเป็นแบบคือเขาจะไม่ได้เก็บแบบสีแดงสดแดงแจ๋เหมือนพวกนิคอนอยู่แล้วนะครับสีเขาจะแบบออกแนวแบบละมุนเอาไว้ถ่ายคนเนี่ยสวยนะครับผมนะครับแต่ดูในรายละเอียดเนี่ยเขาเอามาถ่ายให้ดูครับคือค่อนข้างเก็บละเอียดได้ความคมได้ดีเลยนะครับผมก็รุ่นเดียวกันนะครับเนี่ยฟูจิซูเปอร์145นะครับผมนะให้ดูครับเนี่ยดูครับก็เขาเก็บเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับเนี่ยคือความคมเพราะว่าเป็นกล้องค่อนข้างรุ่นใหม่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเลนส์ค่อนข้างถูกพัฒนามาแล้วนะครับผมดูดิครับนะ
ดูมิติย้อนแสงเนี่ยก็คือค่อนข้างแบบมีโคตรก็ค่อนข้างโอเคนะครับดูแถวกันถ่ายกันเก็บรายละเอียดเนี่ยครบเลยนะครับผมค่อนข้างดีเลยนะครับนะครับผมดูแถวเนี่ยถ่ายตึกใหม่ครับดูรายละเอียดครับเดี๋ยวรายละเอียดดูครับโอ้โหเนี่ยให้ดูซูมให้ดูกันเลยชัดนะครับดูเดี๋ยวว่าความคมของเลนส์ของเขาครับเป็นกล้องคอมแพคจริงนะครับแต่ถ่ายออกมาแล้วดูดีภาพไหมครับเห็นยันแบบแอร์เห็นยันอะไรเนี่ยคือแบบคมจริงๆนะครับผมนะฮะนะครับดูอันนี้ก็ถ่ายมาสวยไหมนะครับดูดิการไล่แสงการไล่สีเนี่ยฟูจิก็บอกผมบอกว่าฟูจิเนี่ยคอมแพคเขาสวยดูนะครับผมซูมไปดูนะครับดูมิติดูการไล่สีดูเกรนของเขานะครับทำได้ค่อนข้างดีจริงๆครับตัวนี้นะครับผมเนี่ยดูดิครับคือถ้าเกิดชอบแนวแบบโทนแบบฟุ้งๆหน่อยๆแบบนิดๆนะคมแต่แบบสีแบบนุ่มๆไม่ได้จัดจ้านถ่ายคนเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์นะเอาไปถ่ายแบบเนี้ยไปถ่ายคนนะอันนี้จะเป็นคนละตัวนะครับคนละตัวนะไม่เกี่ยวกันตัวนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับคราวนี้มาดูในInstagram นะครับInstagramเนี่ยก็คือนี่เขาถ่ายไว้เห็นไหมครับนะครับผมดูในนี้นะครับเนี่ยดูครับถ่ายคนไหมครับอย่างที่บอกนะครับเนี่ยเห็นไหมซูเปอร์145นะครับคือพอถ่ายคนแล้วเนี่ยผิวดีมากโดยธรรมชาติของฟูจิเนี่ยจะเป็นกล้องที่ถ่ายคนแล้วสวยอยู่แล้วเน้นถ่ายคนเป็นหลักเห็นถ่ายวิวก็ละมุนนะแต่มันจะไม่ได้แบบดุดันเหมือนกับว่าแบบสีแบบจัดจ้านเหมือนของแบบพวกแบบนิคอนเหมือนเลนแบบแพงๆนะแต่คือเขาให้ความคมแต่ยังมีความละมุนอยู่นี่คือฟูจิดูดิครับดูดิครับเห็นไหมค่อนข้างแบบเก็บละเอียดดีนะครับผมนะครับนะฮะแล้วก็ดูภาพอย่างนี้นะครับนี่ครับนะครับผมค่อนข้างสวยเลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับ